ถึงมีความรู้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่งาน Circus Dog นะคะที่เซ็นทรัลพระราม2ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขามีงานน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่างานจะน่ารักแล้วก็สนุกขนาดไหนไปค่ะมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายได้ในการขายเสื้อนะคะก็จะนำไปช่วยน้องหมานะคะที่เขาป่วยหรือว่าอาจจะได้รับอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูหน่อยซิว่ามีเสื้ออะไรไหนบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะเราต้องช่วยน้องหมาก่อนนี่ใส่ตู้เลยขบวนของละครสัตว์นะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเป็นพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะคุณผู้ชมคะเห็นพันธุ์นี้นะเป็นอีกพันธุ์นึงที่ค่อนข้างที่จะแปลกไม่ค่อยมีใครเลี้ยงนะคะก็คือพันธุ์อลาสกันนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้จะอยู่กับพี่เล็กนะคะแล้วก็น้องเมย์นะคะเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์นิดนึงสําหรับพันธุ์นี้นี่คือมายังไงคะก็นําเข้าจากจีนนะคะจะเป็นอลาสกันไซส์พิเศษอะค่ะก็คือจะเป็นอลาสกันไจแอนท์ซึ่งคือโตมาเนี่ยเค้าจะขนาดตัวนี่คือจะเด่นแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะนี่แสดงว่าเค้ายังเล็กอยู่ใช่มั้ยคะใช่นี่อายุเท่าไหร่คะก็3เดือนกว่าค่ะ2เดือนกว่าคุณผู้ชมกับมิมี่2ขวบแล้วอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องดูแลเขายังไงบ้างสำหรับพันธุ์อลาสกันคะอ๋อก็คือสบายสบายเหมือนเลี้ยงสุนัขทั่วไปเลยอะค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องอยู่แอร์อยู่พัดลมอยู่อะไรก็สบายเลยอะค่ะต้องขนนานไหนเขาไม่เป็นอะไรหรอคะไม่เป็นไรก็คือถ้าเขาร้อนเดี๋ยวเขาก็จะไปทานน้ำของเขาเองใครที่ชอบแต่งตัวให้น้องหมาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีเสื้อผ้าน้องหมาน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะได้น้องหมาไว้เพื่อนคู่ใจก็มีเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวต้องขอแอบไปเดินดูนิดนึงคงไม่หาน้องหมาคู่ใจใหม่แล้วล่ะเพราะว่ามีเยอะแล้วเราคงต้องไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าให้ลูกสาวเราก่อนดูสิเห็นไหมคะเสื้อผ้าไม่โอเคเลยอ่ะต้องซื้อใหม่ไปค่ะไปดูกันคุยเราแอบสะดุดตาน้องหมาตัวนี้นะคะแปลกตรงไหนหรือเปล่านี่ดูตรงตาเขาสิคะขนตายาวอ่ะน่าเอาที่ดัดขนตามาดัดมากเลยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรคะคิมครับพี่คิมนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับน้องหมาตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ2ขวบครึ่งครับอ๋อชื่ออะไรคะซินดี้ครับซินดี้อุปนิสัยเป็นยังไงครับเราอยู่บ้านสนครับสนเรียบร้อย One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you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  one way or another I'm gonna win ya รถถังก็เคยตัวเล็กแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ตัวใหญ่ก็วันชัวร์ I'm gonna find ya I'm gonna get you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  one wayคุณผู้ชมเห็นชิสุตัวเล็กๆนี่เรานึกถึงเพื่อนสาวคนนึงค่ะคนนี้เขาก็เป็นคนที่รักหมาเหมือนกันนะคะแล้วก็หมาของเขาน่ารักมากไปชมกันสิคะว่าน้องมีนเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆหรือว่าน้องหมาเขาจะทำอะไรวีรกรรมแสบๆบ้างเปล่าไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จิ๊บนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆ Pet Lover by เจอไฮนะคะวันนี้ก็อยู่กับมีนนะคะมีน AF7 นะคะแล้วก็น้องหมา2ตัวของมีนะคะจะเลี้ยงแล้วก็จับกังค่ะสุนัข2ตัวนี้นะคะก็เป็นสุนัขพันธุ์ชิสุค่ะอาจจะดูแบบ
เอ๊ะชิสุทำไมขนสั้นอย่างนี้เพราะว่ามันร้อนนะคะอยู่เมืองไทยมันร้อนเลยตัดผมสั้นผมบ๊อบกันทั้งคู่เลยอย่างนี้ค่ะค่ะสำหรับนิสัยของทั้งสองตัวนี้นะคะไม่มีความเหมือนกันเลยค่ะคือตัวนี้เขาจะแบบนิสัยดีเรียบร้อยว่าง่ายถ้ากินยาง่ายอะไรง่ายแต่กินข้าวยากมากมีกินยากมากมากมากนะคะแต่ตัวนี้ค่ะกินทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุกข้าวไม่คุกข้าวได้หมดค่ะตัวเลยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นชิสุ8โลกว่านะคะซึ่งไม่ได้ทำหมันนะคะแต่ตัวใหญ่มากส่วนพี่เลี้ยงเขาเป็นเด็กดีเรียบร้อยว่าง่ายแต่แบบว่าตอนนี้แบบตามองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าอายุค่อนข้างมากน่ารักอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห่าคือไม่รู้น่ารักหรือเปล่าวะไม่ค่อยเห่าไม่มีประโยชน์ชอบคนแปลกหน้ามากนะคะไม่มีประโยชน์อยู่บ้านนี้คือนางเห่าพร่ำเพื่อกับทั้งสองตัวนี้นะคะก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตั้งแต่แบบคบกันมานะคะ10กว่าปีจับเลี้ยงก็จะเป็นแบบหมาที่ป่วยง่ายหลายๆครั้งที่แบบเป็นห่วงเขามากอย่างมีตอนนึงที่แบบตาอักเสบหนักมากจนคุณหมอต้องเย็บตาปิดอะไรเงี้ยค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะตานะก็มองไม่เห็นแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะความเคยชินว่าแบบอย่างกระจกบานๆที่แบบเราจะปิดเฉพาะเวลาเปิดแอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชินกับไม่มีกระจกใช่ป่ะคะวิ่งไปวิ่งมามีวันนึงแบบเปิดไปประตูไว้ครึ่งนึงวิ่งจะชนกระจกหงายหลังอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ค่ะเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องของสุขภาพความอ้วนนะคะเพราะว่าอ้วนมากสำหรับความสามารถของทั้งสองตัวนี้นะคะพิเศษจริงๆค่ะคือไม่มีความสามารถอะไรเลยนะคะไม่สามารถสวัสดีได้ไม่สามารถเห่าอะไรเรียกไม่มีเลยค่ะอ๋อมีอยู่อย่างนึงนะคะคือเรียกออกจากบ้านแล้วก็เข้าบ้านทำได้อยู่อย่างเดียวสมมติเปิดประตูรั้วอย่างเงี้ยถ้าเรียกบอกว่าออกมาเร็วก็จะวิ่งออกไปแล้วก็จะเรียกกลับเข้ามาเร็วก็จะวิ่งเข้ามาทำได้แค่นั้นนะคะจะเป็นความสามารถที่แบบมินพยายามทำบ่อยๆมากดูหมาฉลาดนะคะโชว์คนข้างบ้านจริงๆแล้วอย่างอื่นทำไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเขาจะเหมือนกับบอกเราได้ในสิ่งที่เขาแบบต้องการอย่างเช่นแบบน้ำหมดเห่าได้บอกได้อะไรเงี้ยคือต้องเป็นเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองก็คือจะบอกได้แต่เรื่องของการระแวดระวังภัยจับหนูอะไรในบ้านเนี้ยค่ะก็คือทำไม่ได้กลัวแมลงสาบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ชอบอาบน้ำที่สุดในโลกถ้าเห็นถือผ้าเช็ดตัวจะวิ่งเข้าใต้ท้องรถทันทีและดึงออกมาเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาแต่นี่ผู้รู้เรื่องค่ะอันนี้แบบที่เลี้ยงอาบน้ำเขาจะเดินมาให้อาบแต่ว่าต้องเรียกหลายๆครั้งหน่อยเพราะตามองไม่เห็นต้องแบบให้เสียงนำทางจะทำได้สำหรับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะก็วิธีการดูแลน้องๆทั้งสองตัวเนี้ยนะคะก็ตัดผมให้สั้นลงค่ะแต่อาบน้ำง่ายขึ้นนะหมายถึงหน้าร้อนเนี่ยน้ำมันไม่เย็นมากเท่าไหร่อาบเขาก็จะยอมให้อาบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเวลาดูแลสองตัวนี้นะคะจริงๆก็ถ้าว่างแล้วเนี่ยก็จะแบบนั่งเล่นกันนู่นนี่วิ่งเล่นหรือไม่ก็อาบน้ำค่ะเพราะว่ามีเนี่ยจะอาบน้ำหมาเองทั้งสองตัวเลยทั้งสองตัวนี้ก็เหมือนเป็นน้องชายนะคะก็เหมือนเป็นน้องเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวค่ะอย่างตอนที่เขาไม่สบายหนักๆเนี่ยก็ยังเคยบอกแม่ว่าแบบสองตัวนี้ตายไปก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วทำใจไม่ได้เลยก็อยากฝากคุณผู้ชมนะคะที่รักสุนัขแล้วก็อยากจะเลี้ยงดูสุนัขนะคะสุนัขมันไม่ได้อยู่กับเราแบบ2เดือน3เดือนแล้วก็ไปคืออยู่เป็น10ปีอ่ะพอเริ่มแก่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบมากมายไปหมดแปลว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีคอสในการที่จะดูแลสุนัขมากขึ้นแล้วก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะดูแลหรือเปล่าแบบอีกชีวิตนึงอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่รักสุนัขต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าพร้อมแต่ว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักจริงๆอะค่ะคือคุยได้ทุกเรื่องเพราะว่ามันไม่ตอบโต้แล้วมันก็ไม่หนีไปตราบใดที่มีขนมมันก็จะไม่ไปเหมือน2ตัวนี้นะคะ